สวัสดีค่ะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะมาคราวนี้ที่นี่จะแนะนำเทคนิคการดึงดูดความสำเร็จง่ายๆค่ะโดยการใช้ภาพลักษณ์ค่ะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดกันมาบ้างแล้วนะคะที่ว่าเราจะต้องจินตนาการถึงความสำเร็จและความสำเร็จก็จะเข้ามาหาเราซึ่งก็เวิร์คค่ะยังไงก็ตามตัวเราเองค่ะก็ต้องทำตัวให้พร้อมกับความสำเร็จที่เราอยากได้มาด้วยอย่างเช่นนะคะถ้าเราบอกว่าอยากจะได้งานใหม่เงินเดือน 300,000 บาทนะคะตัวคุณเองก็ต้องเตรียมตัวคุณให้พร้อมทั้งบุคลิกหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อมเหมาะสมกับมูลค่าเดือนละ 300,000 บาทไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดกรณีนี้ค่ะคือโอกาสมีอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ว่าตัวคุณเนี่ยยังไม่พร้อมเมื่อไปสัมภาษณ์หรือว่าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่ยังเห็นว่าเอ๊ะภาพลักษณ์ของคนนี้ยังมูลค่าไม่เหมาะสมกับ 300,000 บาทต่อเดือนนะคะคุณก็อาจจะพลาดโอกาสนั้นไปได้ง่ายๆทั้งที่โอกาสมาอยู่ตรงหน้าแล้วเชียวนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งบางคนบอกว่าอยากจะได้คู่ชีวิตที่มีโปรไฟล์ดีหน้าตาดีบุคลิกดีนิสัยดีอะไรๆก็ดีไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองให้เสื้อผ้าหน้าผมหน้าตาบุคลิกสุขภาพทั้งหลายแหละเหมาะสมกับโปรไฟล์ที่คุณต้องการอย่างที่เราทราบกันนะคะแม่เหล็กจะดึงดูดกับแม่เหล็กกับไม้จะไม่ดึงดูดกันมันคนละอย่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะประสบความสำเร็จได้คุณต้องทำตัวให้กับดึงดูดกับความสำเร็จนั้นๆด้วยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะอย่างแรกคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายให้แน่ชัดเลยว่าคุณจะเป็นยังไงเสร็จแล้วให้จินตนาการเลยค่ะว่าเราประสบความสำเร็จแล้วให้เห็นภาพนะคะว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเราจะเป็นยังไงเสื้อผ้าหน้าผมเราจะเป็นยังไงวิธีการพูดคุยเราจะเป็นยังไงวิธีการสื่อสารบุคลิกเราจะเป็นยังไงข้อสำคัญค่ะคือต้องอย่ายึดติดเวลาจินตนาการนะคะอย่ายึดติดกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่ามันจะมีกฎเหล็กอีกข้อหนึ่งค่ะว่าถ้าคุณทำตัวแบบเดิมๆชีวิตคุณก็จะเป็นแบบเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นให้จินตนาการถึงคนใหม่ไปเลยคุณที่ประสบความสำเร็จแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาดูว่าอ้าวแล้วในปัจจุบันเราเป็นยังไงอยู่แล้วมีอะไรที่เหมือนต่างกับตัวเราที่ประสบความสำเร็จแล้วคนนั้นไหมนะคะเสร็จแล้วให้จัดการปรับตัวให้เสมือนหนึ่งว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเลยค่ะถ้าทำได้อย่างนี้นะคะอีกไม่นานค่ะรับรองว่าโอกาสแห่งความสำเร็จจะมีอยู่ตรงหน้าและคุณจะดำเนินสู่ความสำเร็จได้ในเวลารวดเร็วค่ะที่นี่ยังมีเทคนิคอีกมากนะคะถ้าใครสนใจอยากจะทราบเพิ่มเติมลองมาดูคอร์สที่ที่นี่จะจัดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้นะคะเป็น Image and Personal Branding Course ชื่อคอร์สว่าภาพลักษณ์ใช่แบรนด์ชัดทางลัดสู่ความสำเร็จก็เรียกได้ว่าไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไปมาที่คอร์สนี้คอร์สเดียวที่นี่จะให้เทคนิคและก็ข้อมูลในการที่จะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จดึงดูดความสำเร็จได้ง่ายๆโดยใช้ภาพลักษณ์ค่ะและก็ยังสอนเทคนิคนะคะได้เป็นคอร์สที่ผ่านไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครสนใจจริงๆมีอีกนะคะพรุ่งนี้นะคะถ้าสมัครทันนะสมัครกับพี่ได้นะคะโอเคสนใจไหมถ้าสมัครพี่มีรูดพี่ที่รูดการ์ดมาเลยนะคุยกับน้องอ้าวน้องพี่ไปไหนแล้วน้องแจนนะคะโอเคอ่ะทีนี้เมื่อกี้ในวิดีโอเราพูดถึงว่าให้จินตนาการเนาะคราวนี้ที่นี่จะให้เทคนิคนิดหนึ่งสมมติว่าเราไปสมัครงานที่ไหนเมื่อกี้นี่เราบอกว่าต้องแต่งตัวให้เข้ากับองค์กรนั้นๆถูกไหมคะวิธีคิดก็คือว่าให้คิดว่าถ้าองค์กรนั้นหรือแบรนด์นั้นเป็นคนเขาจะเป็นคนยังไงพูดอะไรแต่งตัวยังไงนะคะมีตัวอย่างให้ดูค่ะเป็นการถ่ายแฟชั่นเซตชุดหนึ่งแฟชั่นเซตชุดนี้สนุกมากนะคะเป็นต่างชาติเป็นช่างภาพต่างชาติโจทย์คือว่าให้เอายี่ห้อรถต่างๆเนี่ยมาเป็นคนจะเป็นคนยังไงแต่งตัวอะไรนะคะเอาเราลองนึกภาพไว้ในใจก่อนนะคะเบนซ์สปอร์ตคันแรกเป็นเบนซ์สปอร์ตสีขาวเขาจะแต่งตัวเป็นยังไงคะนึกภาพในใจนะแล้วดูว่าใช่ไหมเนาะเบนซ์สปอร์ตสีขาวใช่ไหมคะนะคะโทษทีบังอ่ะเดี๋ยวนั่งกันนะคะอันต่อไปค่ะเป็นรถจี๊ปเนาะรถจี๊ปก็โฟร์วิวนะคะแล้วก็ลุยหน่อยเนาะรถจี๊ปเป็นแบบนี้ใช่ไหมตรงไหมคะตรงภาพในใจมันก็ลุยป่าลุยดงนะคะนางก็ลุยนะคะอันต่อไปนี่จะเป็นโตโยต้าแต่เป็นโตโยต้าในภาพลักษณ์ของฝรั่งโตโยต้าแคมรี่นะคะซึ่งสำหรับที่เมืองไทยก็จะดูหรูหน่อยแต่สำหรับที่เมืองนอกเขาคิดว่าเป็นรุ่นที่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้าง จริงค่อนข้างเรียลค่อนข้างแบบจับต้องได้นะคะเป็นความรู้ที่จับต้องได้สบายๆชิวๆเขาออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าที่เขาออกมาแบบนี้เพราะเขาเทียบกันระหว่าง Benz กับ Toyota Camry นะคะคือแบรนด์ position ของ Benz กับ Toyota Camry เป็นแบบนี้เนาะมีอีกอันนึงรู้สึกอันนี้เป็นรถโฟล์คแวนรถโฟล์คตู้นึกภาพไหมที่เขาขายน้ำปั่นกันนะรถโฟล์คตู้แบบนั้นลองนึกดูว่าสาวคนนี้จะจี๊ดขนาดไหนเนาะออกมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะออกยิปซีนิดนึงนะคะเฟอร์รารี่นี่ต้องสีอะไรถ้าใส่ชุดจะต้องสีอะไรคะสีแดงแน่นอนใช่ไหมคะแล้วภาพลักษณ์ต้องเป็นไงคะหวานไหมไม่หวานเลยดุด้วยเพชนะเพชไม่ได้เผ็ดธรรมดานะก็ต้องเพชแล้วก็แซบเวอร์นะคะออกมาแนวนี้ใช่ไหมเฟอร์รารี่นะคะเหมือนกันค่ะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานที่ไหนเหมือนกันให้เรานึกเลยว่าองค์กรนี้ถ้าเขาเป็นคนเขาจะเป็นอย่างไงแล้วเราก็ทำภาพลักษณ์ให้เป็นแนวนั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันให้ประโยชน์หลายอย่างนะคะการจินตนาการแบบนี้บางทีนึกไปเสร็จแล้วเรากลับพบว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ไปดีกว่าไม่สมัครดีกว่าเพราะเราไม่ใช่คนแบบนั้นเราไม่น่าจะเหมาะกับงานแบบนี้หรือว่าองค์กรนี้นะคะช่วยได้หลายอย่างในการจินตนาการนะเขาเรียกว่า brand personification ชัดๆค่ะ personification ทำให้เป็นคนขึ้นมาเสกให้เป็นคนขึ้นมานะคะโอเคคราวนี้มาเรื่องแต่งตัวแล้วเรื่องที่เรารอคอยแต่งตัวดีคืออะไรบ้างแต่งตัวดีคืออะไรบ้างคะนึกภาพคนที่เราคิดว่าโหยคนนี้แต่งตัวดีจังเลยบุคลิกดีภาพลักษณ์ดีจังเลยเขามีอะไรบ้างคะในเรื่องการแต่งตัวสะอาดค่ะถูกกาลเทศะเหมาะสมกับรูปร่างใช่ค่ะมีอีกไหมคะโอเคนะคะถูกกาลเทศะใช่นะคะไม่ว่าจะแต่งตัวสวยฟรุ้งฟริ้งกระโปรงฟูขนาดไหนนะคะไปวัดเนาะเสมอหูไปวัดก็เราขาสวยไงเราชอบโชว์ขาใส่ไปวัดมันก็ไม่ใช่แล้วภาพลักษณ์เสียทันทีนะคะเพราะว่าที่เสียไม่ใช่เพราะว่าขาอยู่มาวันนึงไม่สวยนะคะสวยเหมือนเดิมแต่มันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเนี่ยใช่ไหมความไม่รู้นี่แหละทำให้ดูไม่ดีนะคะไม่รู้แล้วแสดงออกว่าไม่รู้อันนั้นดูโอเคแต่ไม่รู้แต่ไม่คิดว่าตัวเองไม่รู้อันนั้นทำให้ภาพลักษณ์เสียได้นะคะเบสิกกรูมมิ่งนะความสะอาดเมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วนะคะเครื่องแต่งกายเล่าเรื่องเดียวกันเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูตั้งแต่หัวจรดเท้าต้องเป็นเรื่องนับตั้งแต่ผมหัวเลยนะคะไปจนถึงเท้าทุกอย่างต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะคะตัวอย่างง่ายๆค่ะนึกภาพสมมติไปออกกำลังไปยิมเสื้อก็เสื้อยืดกางเกงมวยแต่หน้าผมมาเต็มเลยพอดีเพิ่งไปงานมามันใช่ไหมพอดีเพิ่งไปรับปริญญามาแต่วันนี้ฟิตเลยอยากไปออกกำลังแต่ไม่มีเวลาแกะผมละไปมันทั้งอย่างนี้แหละพอดีเจอชายในฝันที่ยิมโอ้โหเซ็งมากเพราะเขาคงแบบนี่อะไรเนี่ยคืออยากสวยมากเลยเหรอต้องหน้าแน่นมายิมขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ใช่แล้วนะคะอันนั้นคือคนละเรื่องกันเสื้อผ้าเหมาะกับรูปร่างเนาะเมื่อกี้ทางนี้บอกแล้วนะคะแล้วก็ตรงกับสไตล์ของเรานะคะเช่นอย่างเมื่อกี้นี่ถ้าเรามาสไตล์เฟอร์รารี่แต่ว่าแต่งตัวที่สไตล์โตโยต้าบางทีเราอาจรู้สึกอึดอัดอยู่ในตัวเรานะคะแล้วก็เรื่องของสีเนาะอันนี้เรียงตามลำดับความสำคัญของการแต่งตัวดีเลยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าการรัฐศาสตร์ต้องใช่สไตล์ต้องใช่ไว้ก่อนนะคะพูดเรื่อง personal grooming นิดหนึ่งนะคะที่นี่บอกเลยว่าการแต่งหน้าและทำผมเป็นมารยาทที่ดีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงคะเห็นด้วยนะคะที่นี่เคยเจอคนไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเสียเวลาแต่งหน้าเสียเวลาทำผมนะเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าทำไมมันถึงเป็นมารยาทที่ดีแจ้งก่อนนิดหนึ่งสำหรับคุณผู้ชายอย่าคิดว่ารอดนะคะการทำผมคุณผู้ชายเท่ากับการแต่งหน้าของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะเม้นสาวๆที่หน้าซีดไม่แต่งหน้าช่วยกรุณาส่องกระจกมองผมคุณก่อนว่าใช่ไหมนะคะถ้าคุณเองมาแบบว่าตื่นแล้วมาเลยคิดว่าสบายๆไม่รอดนะคะไม่ใช่การทำผมของผู้ชายเทียบได้กับการแต่งหน้าของผู้หญิงนะคะทำไมถึงการแต่งหน้าแต่งตัวดีถึงเป็นมารยาทดีนึกภาพนะคะไปทำงานที่ออฟฟิศเราเนี่ยเขาลงทุนเท่าไหร่หรอที่จะได้ออฟฟิศสวยๆอันนี้มา เขาไม่ใช่แค่ลงเงินอย่างเดียวเขาลงแรงกายแรงใจทุกสิ่งอย่างที่จะได้อะไรสวยๆเหมือนกับมาที่นี่ก็เหมือนกันที่นี่ใหญ่โตสวยงามมีการลงทุนเยอะคนที่ทำเนี่ยเขาตั้งใจเยอะเรามาอยู่ในที่นั้นเนี่ยให้เกียรติกันนิดนึงให้ความสำคัญกับความตั้งใจของทุกๆอย่างในที่นี้บ้างนะคะโดยการอย่างน้อยให้ความสำคัญกับตัวเองนะคะการแต่งหน้าไม่จำเป็นต้องฉ่ำโบ๊ะตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกไปออกกำลังก็ไม่ต้องฉ่ำแน่นขนาดนั้นเนาะแต่แต่งหน้าเพื่อให้อย่างน้อยปิดจุดบกพร่องเพื่อให้คนที่มองมาสบายตาสบายใจนะคะไม่แปลกที่สมัยนี้ทุกคนจะไปทำศัลยกรรมเยอะเพราะว่าคนแรกที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกระจกสองกระจกเห็นแล้วสบายตาแบบมันฟินตรงนี้แหละนะคะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าทำผมต้องควรจะทำแต่ในการไปสัมภาษณ์งานเหมือนกันค่ะการแต่งหน้าก็ต้องเข้ากับการแต่งตัวถูกไหมคะถ้าจะไปสมัครงานเป็นพริตตี้แต่แต่งหน้าเหมือนไปสมัครพยาบาลก็อาจจะไม่ใช่นะคะพริตตี้เขาต้องการความฉ่ำหน่อยใช่ไหมโอเคหน้าผมเล็บรองเท้ากระเป๋าพูดแล้วกระเป๋าอันนี้ถ้าเป็นของสาวๆนะคะขอให้สำรวจกระเป๋าตัวเองว่าเรา5สอบ้างไหมนะคะไม่ใช่สกปรกสะสมซกมกอันนั้นไม่นับนะคะสะสางสะโอกสะอาดนะคะนึกภาพตามแบบนี้นะคะพอดีไปเจอคนแบบผู้จัดการบริษัทที่เราอยากจะไปสัมภาษณ์งานด้วยอุ้ยพี่คะเราปาดเข้าไปสวัสดีพี่คะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูมีนามบัตรค่ะให้นามบัตรแป๊บนึงนะพี่เปิดกระเป๋าออกมาโหตั๋วรถเมย์บ้างนู่นนี่เดี๋ยวนะพี่รอแป๊บพี่คนนั้นบอกอะไรของมันวะคือดูไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ออร์แกไนซ์นะแล้วก็เสียห่วงจุ้ยด้วยเนาะสำหรับคุณผู้ชายขออย่านึกว่ารอดไม่รอดเหมือนกันนะคะขอให้ดูกระเป๋าสตางค์ของตัวเองมีกระเป๋าสตางค์ใครลักษณะบิ๊กแม็กบ้างหลายชั้นหลายซ้อนทั้งผักทั้งเนื้อทั้งทุกสิ่งอย่างใหญ่แค่นี้นะคะกระเป๋าสตางค์แนะนำอย่างของผู้ชายก็ต้อง5สอเหมือนกันนะคะบัตรเครดิตพวกแบบEliteหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาสักไป2ใบเอาที่เน้นโชว์พาวได้ก็เป็นพอนะคะหรือที่ใช้รับรองเราใช้ไม่หมดทุกใบนะคะแต่ของผู้ชายแนะนำอีกอย่างหนึ่งค่ะอย่าใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงห้ามเลยเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อกางเกงนั้นไม่ได้ดีไซน์ให้ใส่กระเป๋าสตางค์บิ๊กแม็กค่ะเขามีกระเป๋าให้ล้วงเท่ๆหรือว่าใส่ของเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเวลาที่เราลองกางเกงที่ร้านเราไม่ได้ใส่กระเป๋าสตางค์ไม่ได้ใส่ทุกอย่างเพื่อมันก็ดูหล่อดีเนาะแต่พอมาถึงบ้านทุกอย่างเลยซ้ายขวาหน้าหลังเลยตรงไปหมดเลยมันจะดีไหมขอแนะนำให้ผู้ชายมีกระเป๋าแยกเหมือนสมัยก่อนเราจะชอบแซวเสียฟันทองพวกหนีบจักกับกระเป๋าหนีบจักนึกภาพออกไหมคะสมัยนี้เขาก็มีเยอะแต่ไม่ต้องหนีบจักหรือกระเป๋าพวก messenger bag มันทำให้เพิ่มความหล่อได้เยอะมากนะคะและให้กางเกงเนี่ยที่ซื้อมาแพงๆเนี่ยมันอยู่ทรงนานกางเกงถ้าเกิดว่าใส่กระเป๋าตังไปนานๆไปเรื่อยคราวหน้าไม่ต้องใส่เลยเป็นกางเกงวิเศษย้วยได้เลยย้วยเองเลยเพราะมันเสียทรงเสียดายนะคะแล้วมันทำให้เวลาเดินภาพลักษณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโอเคนั่นคือเบสิก grooming เนาะคราวนี้มาเรื่องนี้ค่ะสนุกเสื้อผ้าเล่าเรื่องได้คิดว่าเป็นไงเล่าได้ไหมคะเสื้อผ้าได้สิเมื่อกี้เพิ่งดูอยู่เลยเสื้อม่วงกระโปรงยีนนั่นน่ะเล่าได้เป็นฉากเลยถูกไหมคะเสื้อผ้าเล่าเรื่องได้เป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้นี่บอกว่าตั้งแต่หัวจนเท้าต้องเป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมคะให้คิดอย่างนี้ถ้าหัวเนี่ยถ้าผมทรงผมอันนี้เป็นคนนี้กำลังจะไปที่ไหนทำอะไรถ้าสร้อยคออันนี้เป็นคนสร้อยคอเป็นคนเนาะ personification แบบเมื่อกี้เนาะสร้อยคอนี้เขากำลังจะไปที่ไหนทำอะไรเสื้อล่ะกระโปรงล่ะเขาไปทั้งหมดนี้เขาไปที่เดียวกันไหมนะคะลองดูตัวอย่างทั้งหมดนี้ไปที่เดียวกันไหมคะมีบางคนบอกสตาร์บัคไม่น่านะสตาร์บัคอาจจะนั่งอยู่กับที่ก็ไม่ใช่เนาะทั้งหมดนี้ไปที่เดียวกันค่ะน่าจะไปที่ไหนเนี่ยเราจะสามารถเจอพี่เสื้อได้ที่ไหนเจอพี่กางเกงได้ที่ไหนส่วนลุมใช่เขาจะไปออกกำลังนะคะให้สังเกตแม้กระทั่งลิปสติกที่เขาใช้ก็จะเป็นลิปกลอสไม่ใช่ลิปสติกที่มีเนื้อหนักๆใช่ไหมเพราะเขากำลังจะไปทำไมออกกำลังถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องราวเดียวกันหมดเป็นสตอรี่เดียวกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะทำค่ะตื่นมาตอนเช้าเราแต่งตัวแล้วเราดูก่อนเลยโอเคผมนี่กำลังจะไปไหนเสื้อนี้กำลังจะไปไหนแล้วรองเท้าไปที่เดียวกันไหมนะคะกระเป๋าที่เราใช้ไปที่เดียวกันไหมนะคะถ้าไม่ใช่เราก็ปรับก็เปลี่ยนเพราะการแต่งตัวที่ดีก็คือต้องเข้ากันหมดการแต่งตัวเป็นก็คือเข้ากันหมดนะคะทุกอย่างลองดูค่ะ มิสเตอร์เน็กไทกำลังจะไปไหนมิสเตอร์เข็มขัดไปด้วยกันไหมมิสเตอร์เสื้อมิสเตอร์เวลาดูให้ดูแยกอย่างนี้เลยนะคะไม่เราจะไม่ดูว่าเอ้ยเสื้อตัวนี้ซื้อมานานแล้วยังไม่ได้ใส่เอาซะหน่อยวันนี้มันก็ไม่ใช่นะคะไปที่เดียวกันไหมคะทั้งหมดนี้ไปที่ไหนคะคนนี้คนกลุ่มนี้ไปที่ไหนคะไปทำงานไปงานแต่งงานได้ไหมไปงานฟังก์ชันก็พอได้เหมือนกันเนาะฉะนั้นบอกว่าการแต่งตัวเป็นก็คือเครื่องแต่งกายทุกอย่างความจริงไม่ใช่เครื่องแต่งกายด้วยอันนี้เขียนจำกัดไปนิดนึงทุกอย่างในร่างกายเข้ากันหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่เว้นแม้ตาต่างหูเหมือนกันนะคะเสื้อผ้าดูเสื้อผ้ามันจะมีวิธีดูนิดหนึ่งดูที่เนื้อผ้าแล้วก็ดูที่ทรงของเสื้อนะคะเช่นเสื้อย้วยๆกับเสื้อที่มีรูปทรงเช่นเสื้อสูทอาจจะไม่เข้ากันมากเท่าไหร่นะคะใส่ได้นะคะถ้าเกิดว่าใส่ให้เป็นแฟชั่นแต่ต้องมีเรื่องราวของแฟชั่นอยู่ในตัวด้วยนะคะคือไม่ใช่เอาสูทที่เราใส่ไปประชุมกับผู้บริหารใส่กับเสื้อยืดที่ตาห่านก็อาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอื่นๆอาจจะได้นะคะโอเคดูตัวอย่างลองมาเล่นเรามาฝึกดูนะคะเอ็กซ์ไซส์ทั้งตัวของคุณคนนี้นะคะพี่เสื้อไปที่เดียวกับพี่กางเกงไหมกับพี่รองเท้าไปไหมคะนะคะมีอย่างหนึ่งที่ไปคนละที่ลองดูเลยดูให้ทั้งรูปเลยค่ะอะไรนะคะแต่งตัวสบายกันใช่ถูกนะคะสิ่งที่ไม่เข้าพวกก็คือว่าสถานที่ที่เขาอยู่เพราะว่าชุดนี้ควรจะเป็นพี่เสื้อนี่ควรจะไปที่ไหนคะบ้านแล้วพี่กางเกงนะคะบ้านเหมือนกันนะคะรองเท้าก็บ้านเหมือนกันแต่พี่เขาดันไปอยู่ในรถไฟฟ้าที่แรกที่นี่ดูรูปว่าสงสัยวันสงกรานต์มั้งแต่ไม่ใช่ไว้ข้างหลังเขามากันเต็มเลยแล้วมีคนนึงเบะปากมองบนด้วยเห็นไหมคนข้างหลังจริงๆดูสิเขาแบบอะไรคือทุกคนก็คิดมาได้ยังไงแต่จริงๆนี่เขาเป็นหนุ่มหล่อมากใส่เป็นดารานี่ตัดหัวภาพนี้เกิดขึ้นจริงนะเจอใน Google ก็เลยรีบเอามาใช้เลยนะคะไปที่เดียวกันหมดแต่อยู่ผิดที่อย่างนี้ควรจะอยู่บ้านนะทะเลได้นิดหน่อยนะโอเคอันนี้แหละค่ะเสื้อชั้นนอกเสื้อข้างในกางเกงรองเท้ารวมทั้งสีหน้าเขานะคะไปที่เดียวกันไหมคะฮะคนนี้เป็นลูกชายของวิล สมิธเนาะชื่อน้องอะไรลืมชื่อแล้วโตแล้ว ไปที่เดียวกันไหมคะเสื้อยีนกับกางเกงเขาไปอยู่ที่เดียวกันไหมคะจริงๆแล้วเขาแอบมีลายเสือดาวในทุกที่นะเห็นไหมเสื้อยีนเขาก็มีลายเสือดาวเสื้อยืดข้างในเขาก็มีลายเสือดาวฮะแต่มันก็ยังไม่ใช่ถึงแม้จะมีเสือดาวด้วยกันถูกไหมคะเสื้อยีนสมมติว่าเสื้อยีนเป็นคนเขากำลังจะไปที่ไหนดีฮะไปอะไรนะคะไปตัดอ้อยมันจะหรอก็ได้อยู่เพราะว่าพอดีชาวไร่อ้อยเขาร้อนไงกลัวไฟเผาใช่ไหมเขาก็ใส่เสื้อแขนยาวจินตนาการดีมากจินตนาการสูงส่งได้ไปตัดอ้อยเสื้อยืดไปไหนดีคะเสื้อยืดไปเดินเล่นแล้วกางเกงลายเสือดาวตัวนี้ค่ะฮะไปไหนนะคะไปเดินแฟชั่นอันนี้ก็คนละที่แล้วนี่มัน3ที่แล้วนะคะไล่อ้อยไปห้างแล้วก็ไปเดินแฟชั่นรองเท้าอะค่ะรองเท้านี่ไปกับน้องชมพูคนแรกเนาะชุดแรกนะสรุปว่าไปคนละที่นะคะถ้าน้องคนนี้เนี่ยแต่งตัวให้ปรับเนี่ยจะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอากางเกงหรือรองเท้าหรือว่าเสื้อนะคะสมมุติว่าน้องบอกเลือกกางเกงถ้าเลือกกางเกงเสื้อพอได้อยู่ข้างในจะแนะนำให้ปรับเสื้อข้างนอกเนี่ยเสื้อยีนเนี่ยเป็นเสื้อหนังพอได้ไหมถ้าเสื้อหนังเปรี้ยวๆหน่อยก็เอาไปเดินแฟชั่นด้วยกันแล้วก็รองเท้าหัวแหลมๆรองเท้าหนังแบบมีโซ่อะไรอย่างเงี้ยแบบในจะเปรี้ยวแล้วก็สุดๆไปเลยน้องเขายังดูกักๆอยู่นะคะยังไม่ค่อยยังคิดอยู่ว่าเอายังไงดีกับชีวิตนะคะสีหน้าเขาเข้ากับเสื้อหรือกางเกงหรือเสื้อยีนไปตัดอ้อยเลยเหรอนี่ลูกชายวิล สมิธนะจะให้ไปตัดอ้อยเลยเหรอแต่ใช่เพราะว่าหน้าเขาดูรู้เลยว่าเขาไม่มั่นใจกับสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้นะคะพยายามเอากางเกงมาช่วยแล้วก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันคนละเรื่องกันระหว่างหน้ากับกางเกงเขานะคะพวกเราก็เหมือนกันเวลาแต่งตัวต่อไปนี้เราจะนึกภาพของชื่อเจเดนมั้งรู้สึกชื่อเจเดนแต่งตัวต่อไปนี้นึกภาพของเจเดนว่าเราใช้เจเดนไหมวันนี้นะคะสีหน้าเราต้องไปด้วยเนาะโอเค อีก exercise นึงสาวคนนี้ทั้งชุดเรื่องเดียวกันไหมคะเสื้อกระโปรงรองเท้ากระเป๋าสีหน้าผมแต่งหน้าเดียวกันหมดไปไหนดีไปไหนนะคะไปทำงานได้ไปงานต่อได้นะคะทีนี้ให้ดูนิดหนึ่งค่ะสิ่งใดที่ไม่เข้ากับเขามีอันไหนบ้างฮูดทำไมไม่เข้าคะออฟฟิศมันหนาวนะรองเท้าไหนคะเอาทีเลยอ่ะมีใครเห็นว่ามีอะไรที่ไม่เข้ากับชุดเขาบ้างคะกระเป๋าคิตตี้ทำไมกระเป๋าคิตตี้ไม่เข้ามันก็สีแดงๆเหมือนกับกระโปรงนั่นแหละทำไมไม่เข้ามันสไตล์เพราะว่ากระเป๋าคิตตี้นี่ไปที่ไหนคะไปจ่ายตลาดเลี้ยงลูกโอเคได้ละชุดเขาไปทำงานนะคนละที่นะคะทีนี้ดูละครให้ย้อนดูตัวตอนกลางวันสาวๆเวลาไปกินข้าวเราสะพายกระเป๋าคิตตี้อย่างนี้ไปไหมคะเนาะมีบ้างเนาะแต่เวลาดูรูปนี่เม้นใหญ่เลยว่ะนะคะมันไม่เข้ากันเสียดายพี่นี่อาจารย์เคยมีคนทักคือเราก็แบบทำงานใช่ไหมเราอยากได้กระเป๋าหลุยใช่ไหมอยากได้กระเป๋านั้นก็เก็บตังค์ซื้อมากลางวันเราก็เอาไปด้วยมีคนทักว่าทำไมจะต้องเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปด้วยเนี่ยทำไมอยากจะโชว์เหนือหรอกบอกว่าเขาก็เก็บตังค์ซื้อมาและอยากจะให้ไปถือกระเป๋าคิตตี้มันไม่เข้ากับชุดที่ฉันอุตส่าห์แต่งมาเสียดายใช่ไหมไหนๆก็มีแล้วก็ไม่รู้จะเอามาบริษัทเพื่อเก็บไว้ใต้โต๊ะทำไมเพอโดนขโมยเงินด้วยนะคะแล้วมันก็เข้าชุดหลักๆคือมันเข้าชุดมากกว่านะมีอะไรที่ไม่เข้าพวกไม่เข้ากับชุดเขาอะไรนะคะฮูดไม่เข้าอยู่แล้วนะเพราะเมื่อกี้เราบอกให้ดูเนื้อผ้าแล้วก็รูปแบบใช่ไหมคะมีอีกไหมคะรองเท้าหมีเรามาคุยกันเรื่องรองเท้าหมีนิดนึงหลังๆนี้เห็นรองเท้าหมีอย่างนี้เขาเรียกว่ารองเท้าใส่ในบ้านเนาะหลินปิงช่วงเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขามีการขายรองเท้าอย่างนี้แล้วก็สร้างโพสิชันให้เป็นรองเท้าสำหรับใส่ในออฟฟิศด้วยคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เข้าใจว่ามันเมื่อยใส่รองเท้าส้นสูงทั้งวันมันเมื่อยนะคะก็เอารองเท้าพี่หมีนี่มาใส่นึกว่าอยู่บ้านแต่ความจริงแล้วนี่มันที่ทำงานไม่ใช่ที่บ้านย้อนกลับไปนึกภาพหนุ่มคนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าชุดเข้ากันแต่ว่าชุดนี้ควรจะอยู่บ้านเหมือนกันค่ะรองเท้าหมีนี้ควรจะอยู่ที่บ้านเหมือนกันมันถึงใส่ให้สบายเนาะเคยเจอตัวอย่างหนึ่งนะคะก็น้องพนักงานในบริษัทเขาก็เมื่อยเขาก็เอารองเท้าแบบนี้แหละหมีเนี่ยมาที่ออฟฟิศเขาถึงที่ออฟฟิศปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยนะคือรองเท้าสวยที่ใส่มาเนี่ยคนที่เห็นได้มีเพียงคนในรถเมล์เท่านั้นคนที่ได้เห็นเขาสวยๆคือคนในรถเมล์เนาะพอมาออฟฟิศปุ๊บนางเปลี่ยนเลยพี่หมีนี่แต่แล้วก็เขาเป็นเลขาของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช่ไหมคะรีเซพชันโทรมาพี่คะมีคนนี้มาพบผู้ใหญ่ค่ะได้เดี๋ยวพี่ลงไปรับก็เดินไปเลยไปพร้อมพี่หมีด้วยแต่ชุดนางชุดนี้แหละชุดอย่างเงี้ยแต่เอาพี่หมีไปด้วยมันเข้ากันไหมคะแขกผู้ใหญ่ท่านนั้นมองมาโอ้โหสวยอุ้ยเอาหมีมาทำไมนะคะแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าเมื่อยจริงๆนะคะถอดรองเท้าเฉยๆแต่เราต้องระวังกลิ่นนิดนึงด้วยนะคะแล้วขอให้ make sure ว่ารองเท้าโต๊ะเป็นแบบปิดเพราะไม่งั้นรองเท้าเปล่าเข้าชุดไหมคะไม่เข้าเหมือนกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมเวลาเดินไปไหนจะได้ไม่ลากพี่หมีไปด้วยนะคะแต่จริงๆมันคือรองเท้าใส่ในบ้านจริงๆไม่ได้รองเท้าใส่ในบริษัทนะคะเหมือนเดิมเราใช้สูตรเดิมเราก็ดูบริษัทว่าเขาตั้งใจสร้างมาขนาดไหนนะคะเราเองเราก็ตั้งใจทำตัวให้ดูเหมือนเหมาะกับบริษัทนั้นเหมือนกันมีอะไรอีกคะที่ไม่เข้าพวกในนี้ไม่ใช่ไม่เข้าพวกขออภัยไม่เข้ากับชุดของคนนี้อะไรนะคะเสื้อคาร์ดิแกนน่าสนใจเสื้อคาร์ดิแกนจริงๆแล้วไม่เข้าพวกจริงๆด้วยล่ะทำไมเนื้อผ้าใช่ค่ะเนื้อผ้าเพราะว่าชุดของเขาทั้งชุดเป็นชุดที่มีสตรัคเจอร์ผ้าแข็งๆแต่เสื้อคาร์ดิแกนนี้เป็นเสื้อผ้าบางนะคะซึ่งมีลักษณะย้วยๆนะคะแค่ลักษณะก็คนละเรื่องราวกันแล้วคนละสตอรี่กันแล้วนะคะแต่เราเห็นคนใส่กันเยอะเพราะมันหนาวนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเคยเห็นที่ธรรมศาสตร์นี่แหละที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะเขาจะเขียนว่าสิ่งที่ถูกก็คือสิ่งที่ถูกแม้ว่าจะไม่มีใครทำกันสิ่งที่ผิดก็คือสิ่งที่ผิดแม้ว่าจะทำกันทุกคนนะคะฉะนั้นบางทีทำกันเยอะๆก็ไม่ใช่แปลว่าเรื่องถูกเหมือนกันแต่ว่าก็กลายเป็นว่าชินเห็นเขาทำก็เลยตามไปด้วยทำไมเขาทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันเขาทำผิดได้ฉันก็ผิดไปด้วยแต่เวลาเราเม้นใน Facebook นี่แบบถ้าคนทำแบบนี้นะเละแต่ถ้าเราทำเป็นไงคะโอเคมีเหตุผลทั้งนั้นแหละถูกไหมนะคะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเนาะนะคะ มีอีกไหมคะอ้าวโทษเฉลยเลยมีอีกไหมคะโบอ่ะทำไมไม่เข้าพี่ว่าสีมันเข้ากับกระโปรงมากเลยนะมันอะไรนะอ่ะโบนี้กำลังจะไปไหนคอนเสิร์ตแคชชวลแต่กระโปรงนี้ไปทำงานนะคะคนละที่นะคะโอเคงั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่ไม่ใช่นะคะไม่เข้าพวกจริงๆมีอีกค่ะอย่างรองเท้าอันเนี้ยรูปแบบใช่ไหมรองเท้าแต่สีอาจจะไม่ใช่รูปแบบใช่สีอาจจะไม่ใช่แนะนำทิปในการเลือกสีนะคะเราจะใส่อะไรให้ในเสื้อผ้านั้นมีญาติพี่น้องของสีนั้นอยู่ด้วยเนาะถูกไหมคะถ้ารองเท้าดำอันนี้มาอยู่ในชุดนั้นอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะพี่น้องของเขาบอกว่ามีสีอาจารย์ทำไมผมดำไงมันก็ห่างกันนิดนึงกว่าจะเดินทางจากเท้ามาถึงผมหรือผมไปถึงเท้านะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสมมติเสื้อเขามีโบสีดำอาจจะได้เพราะมีพี่น้องญาติพี่น้องอยู่ในนั้นอาจจะใส่รองเท้าดำนี้ได้นะคะก็วิธีเลือกสีก็จะเป็นแบบนั้นเนาะโอเคมีคำถามไหมคะเรื่องเสื้อผ้าเล่าเรื่องยังไม่มีข้ามไปก่อนเนาะโอเคอ่ะทีนี้โอ้อันนี้คนนะเวลาพูดทีไรคนจะสนใจกันเยอะแต่งตัวปรับรูปร่างนะคะมีหลักห้าอย่างเนาะโชว์จุดบางพรางสายตาลดความหนาหาความพอดีแล้วให้มีแนวยาวนะคะจุดบางที่เราจะโชว์เดี๋ยวนะขออภัยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะขออภัยโอเคขอโทษด้วยนะคะเสียเวลานิดหนึ่งนะคะโอเคโชว์จุดบางนะคะเขาจะมีหลักอยู่ว่าจุดเพรียว4จุดที่ต้องเปิด3ใน4จะเพรียวลงนะคะเป็นจุดเพรียวของร่างกายจริงๆซึ่งไม่ค่อยจะอ้วนก็คืออย่างแรกก็คือคอนะคะคอทั้งนี้ใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะจับคอกันใหญ่เลยนะคะดูภาพของคุณผู้หญิงเสื้อดำอันนี้เป็นลูกค้าฝรั่งที่นี่ทำให้ตอนที่อยู่ที่อังกฤษนะคะลูกค้าคอสั้นนิดนึงบอกว่าโอเคเปิดคอนิดนึงได้ไหมอยู่จะดูเพรียวขึ้นทำให้เขาดูถ่ายรูปดูเขาพอใจมากนะคะมีที่คอแล้วก็มีแขนท่อนล่างค่ะเพราะแขนท่อนนี้ไม่ค่อยจะอ้วนเท่าไหร่นะคะถ้าอ้วนจะไปอ้วนตรงที่อื่นเช่นโอ้โหต้นแขนอย่าดูแขนอาจารย์นะก็พอได้อยู่นะคะต้นแขนจะใหญ่นิดนึงแต่แขนท่อนนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยอ้วนอีกท่อนหนึ่งก็คือเอวค่ะบางคนชอบซ่อนเอวนึกว่าเอวใหญ่แต่ความจริงถ้ามีคอดนิดนึงควรจะให้เห็นเหมือนกันแล้วก็อีกท่อนหนึ่งคือขาท่อนล่างนี่อาจเป็นไปได้ว่าใส่เท่าเข่าหรือว่า5ส่วนได้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะอ๋อตัวอย่างมีแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ความจริงเขาหุ่นเป็นแบบนี้เป็นหุ่นเป็นนาฬิกาทรายเลยมีเอวแต่เขาบอกว่าชอบแบบใส่เสื้อหลวมๆแบบชุดนั้นแต่เท่ากับว่าเขาบดบังหุ่นดูว่าเขานั่งขอโทษทีบังนะดูว่าเขาเพรียวลงจากรูปนี้ใช่ไหมคะแต่แค่ปรับการแต่งตัวโชว์เอวเท่านั้นเองนะคะมีอีกให้ดูมีตัวอย่างอันนี้เป็นลูกค้าที่เราไปทำช้อปปิ้งคอร์สกันนะคะสอนช้อปปิ้งเนาะลูกค้ามีปัญหาเรื่องของต้นแขนใหญ่แล้วก็สะโพกใหญ่นะคะเสื้อกับกางเกงเนี่ยเสื้อมาจบตรงสะโพกมันจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าเส้นตัดอยู่ตรงไหนคนจะมองตรงนั้นพอดีว่าเสื้อเนี่ยมาจบตรงสะโพกพอดีซึ่งเป็นจุดที่กว้างที่สุดของเขาแล้วที่เขามีปัญหาไม่แปลกที่คนจะมองไปตรงนั้นก่อนก็จะเห็นว่าสะโพกกว้างนะคะให้ดูอีกรูปหนึ่งค่ะนี่ใช้สูตรครบเลยโชว์จุดบางพรางจุดหนาลดความหนาหาความพอดีมีแนวยาวครบทุกอย่างนะคะก็คือว่าเอาแก้ตรงสะโพกก่อนนะเมื่อกี้เสื้อมันจบรูปแรกเสื้อจบที่สะโพกถูกไหมคะใหญ่พอดีเลยนะคะเอาเสื้อขึ้นไปที่เอวค่ะเนาะเพื่อให้ไม่มามองที่สะโพกแล้วเสื้อคลุมตัวนี้ค่ะปิดบังส่วนหนาของสะโพกเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นแบบพอดีตัวรวมพอดีตัวรองเท้านี่ความจริงสูงแค่ครึ่งนิ้วเองเขาเป็นคนที่สูงนะคะสูงมากนะคะเขาก็เลยไม่ใส่ส้นสูงบอกว่าเอานิดหนึ่งครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็สร้างแนวยาวคือเห็นไหมคะช่วงกลางลำตัวเขาเนี่ยมันกลายเป็นมีแนวยาวทำให้เวลาคนมองเรามามองที่แนวยาวนี้มากกว่าที่ถ้าเป็นรูปนี้เราจะมองที่แนวขวางถูกไหมคะเพราะมันโดมิเนตมันเห็นชัดกว่านะคะการแต่งตัวปรับรูปร่างเราก็ทำแบบนี้ค่ะสร้างให้คนมองที่แนวยาวมากกว่าให้คนมองที่จุดเด่นของเรามากกว่าคนนี้เขาเด่นที่ความสูงเพราะฉะนั้นทำให้เขาดูสูงก็จะดูเพรียวกว่านะคะท่อนแขนเรื่องของแขนเนี่ยให้ดูวิธีโพสท่าถ่ายรูป ต้องบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีการเปรียบเทียบถึงจะเห็นใช่ไหมคะถ้าไม่สุขจะรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ถ้าไม่ทุกข์จะรู้ว่าสุขได้ยังไงใช่ไหมคะเหมือนกันถ้าไม่มีใหญ่จะรู้ว่าเล็กได้ยังไงถูกไหมคะแต่รูปนี้ไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กเลยมันตันไปหมดนะคะการโพสท่าของรูปนี้มีแขนยื่นออกมามีเท่ากับว่าเราสร้างพื้นที่ใหญ่รอบๆแขนจึงดูเล็กกว่ามันมีการเปรียบเทียบนะคะทุกอย่างคือการพรางสายตาทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เราพูดถึงมีการพรางสายตาใช่ไหมคะสร้างแนวยาวนี่คือการพรางสายตาเหมือนกันเนาะโอเคเนาะโชว์จุดบ้างจดทันไหมเมื่อกี้นี้ทันไม่ทันถ่ายรูปทันไหมให้ดูอีกทีโชว์จุดบางพรางสายตาลดความหนาหาความพอดีให้มีแนวยาวเนาะสาวๆจดยิกเลยถ่ายรูปก็ได้ค่ะนะคะโอเคนะแล้วก็ส่วนที่ควรจะต้องเปิดนะเปิด3ใน4ก็ได้นะคะโอเคอันนี้ข้ามอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือความพอดีของเสื้อผ้าสำคัญที่สุดนะคะหลวมไปไม่ดีครับไปไม่ดีบางคนบอกว่าฉันหุ่นอวบฉันใส่พรางๆไว้แล้วกันมันจะยิ่งอวบนะคะหรือบางคนหุ่นผอมก็บอกว่าฉันก็พรางๆไว้แล้วกันมันก็ยิ่งผอมพอดีตัวนี้ดีที่สุดนะคะดูจากเนี่ยตัวอย่างของคนนี้แหละนะจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนตัวอวบเลยแต่ถ้าเราเห็นภาพนี้ภาพเดียวเรานึกว่าเขาอวบคนนี้เขาบอกว่าฉันมีปัญหาที่ขาใหญ่นะคะแต่ดูจุดปลายกระโปรงเป็นไงคะมาจบตรงที่ส่วนกว้างที่สุดของขาเขาพอดีเลยก็คือตรงหัวเข่าพอเปลี่ยนกระโปรงให้ยาวลงมานิดนึงกระโปรงมาจบตรงที่ขาที่กำลังเริ่มจะเรียวพอดีเลยก็เลยดูว่าขาเขาไม่ใหญ่งั้นชุดนี้เหมาะกับเขามากกว่ามากนะคะก็คือทำให้เขาดูเขาก็แบบอ๋อจริงๆปกติเขาไม่ชอบเอาเสื้อเข้าเอวด้วยก็เลยบอกว่าลองดูเถอะเพราะคุณเอวเล็กเอว23เงี้ยเอวเล็กมากจริงๆแต่ไม่โชว์โหเรายังอิจฉาเลยอยากมีบ้างนะคะเขาบอกว่ากลัวมันดูตันแต่ความจริงแล้วโปร่งกว่ามากโปร่งกว่าชุดที่เขาคิดว่าโล่งมากๆเลยชุดนี้เขาบอกว่ามันก็ดูโปร่งๆดีนะแต่ความจริงโปร่งไหมไม่นะมันตันเพราะฉะนั้นใช้สูตรเมื่อกี้นี่แหละใช่นะคะความพอดีอันนี้ก็เหมือนกันความพอดีตัวนี้เป็นพวกรุ่นสาวอวบเรามาให้ดูว่าสาวอวบก็แต่งตัวแล้วเพรียวได้นะคะโดยการที่ใส่ชุดพอดีตัวแล้วก็พรางสายตาจะเห็นว่ามีเส้นดำข้างๆนะคะชุดแบบประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูเอามาหรือเปล่านี่ชุดโปรดของท่านนี่ชอบใส่มากใส่แล้วดูมีเอวนะคะมันจะมีแบบ color block ตรงเอวนะแล้วก็พรางสายตาด้วยเพราะมีลายเสือดาวกับเขาเหมือนกันไปกับน้องเมื่อกี้ได้นะคะไปที่เดียวกันเนาะอีกชุดหนึ่งนะคะโอเคสำหรับหนุ่มๆเราก็มีค่ะไม่น้อยหน้ามีมาให้ดูเหมือนกันว่าระหว่างเสื้อที่พอดีตัวกับเสื้อที่หลวมนิดนึงหรือคับนิดนึงเป็นยังไงนะคะดูรูปแรก before เนี่ยเราก็ว่าพอดีแล้วเนาะแต่ว่าไอ้รูป after เนี้ยพอดีกว่าซึ่งดูดีกว่าดูเพรียวกว่าหล่อกว่าจริงๆรูปนี้จริงๆไม่มีอะไรเอาคลิปติดเสื้อเขาข้างหลังทำ demonstrate ให้ดูเฉยๆเอ้ยทำไมมันมา2อันเงี้ยตายละหนุ่มคนต่อไปอันนี้ยิ่งชัดเลยสมัยก่อนเขาฮิตกันเสื้อหลวมๆนะคะใครเกิดทันสมัยที่นี่เนี่ยสมัยทาทายังเนี่ยสมัยก่อนหรือก่อนทาทายังเนี่ยหรือบอยสเกลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฮิตกันเสื้อหลวมๆนะชุดหลวมๆแต่สมัยนี้เขาไม่ฮิตกันแล้วยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะคะอย่างนี้ดูหล่อกว่าเนาะอันนี้เหมือนกันค่ะชุดทางขวาเนี่ยคือเสื้อผ้าที่ฮิตกันสมัยก่อนใช่ไหมคะสมัยนี้ก็ให้พอดีตัวจะพูดถึงเสื้อสลิมฟิตนิดนึงเสื้อสลิมฟิตแปลว่าพอดีนะไม่ได้แบบฟิตเปรี้ยฟิตเปรี้ยแบบว่ากระดุมหลุดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะเสื้อนักศึกษาสาวฟิตเปรี้ยอันนั้นไม่ใช่นับว่าฟิตอันเรียกว่าไม่พอดีนั้นเรียกว่าไม่สวยเพราะมันคับเกินไปนะคะถ้าพอดีตัวจะสวยกว่านะผู้ชายแนะนำให้ลองเสื้อสลิมฟิตค่ะเพราะว่าสลิมฟิตไม่ได้แปลว่ารัดแน่นแต่ว่าจะพอดีตัวแล้วเขามีสลิมฟิตทุกเบอร์ตั้งแต่เล็กจนเบอร์ใหญ่ S M L X L เหมือนกันเลยนะคะลองไปดูสลิมฟิตของภาคผู้ชายนะคะอันนี้เห็นชัดไหมคะสงสัยพอดีสูตรซักไม่ทันยืมของพ่อก่อนแล้วกันนะมันก็ไม่ค่อยอย่างเงี้ยถ้าไปสัมภาษณ์งานคนสัมภาษณ์ดูรู้เลยว่าเตรียมตัวมาปะเนี่ยถ้าเตรียมเนี่ยน่าจะเป็นสูตรที่พอดีตัวมากกว่า อาจจะเห็นได้ว่าคนคนนี้ทำอะไรไม่มีการเตรียมตัวนะคะเมื่อกี้เรามีแต่คนหุ่นดีๆนะคราวนี้เรามาดูว่าสูงวัยก็เป็นเหมือนกันหล่อขึ้นไหมคะคุณปู่นะปู่ก็จะหล่อขึ้นเนาะอ้าวหนุ่มอวบก็มีเหมือนกันก็หล่อขึ้นเหมือนกันระหว่างเสื้อที่ไม่พอดีตัวกับพอดีตัวนะคะอันนี้ค่ะลูกค้าจริงๆนะคะลูกค้าชอบชุดสีคอนทราสต์มากสีตัดกันสุดๆนะคะแต่ว่ารูปแรกเนี่ยลองดูว่าปรับอะไรบ้างกางเกงสีกางเกงแล้วมีปรับอะไรอีกคะซัสเพนเดอร์โอเคซัสเพนเดอร์ช่วยอะไรได้ในกรณีนี้สร้างแนวยาวใช่ทำให้ดูเป็นเส้นลงนะคะมีปรับอะไรอีกเนี่ยหมวกช่วยอะไรคะไม่ใช่ปิดหัวร้านเสริมแนวยาวเหมือนกันหมวกช่วยเสริมแนวยาวนิดนึงไม่จริงๆคือพี่เขาไม่ได้เซ็ตผมเขามีน้ำหนักมากจนมันเซ็ตไม่ได้ต้องไปตัดทรงใหม่นะคะแต่เขาเสียดายผมไม่ยอมตัดนะคะเลยใส่หมวกเลยมีอีกไหมคะที่เราปรับเอวช่วงเอวนะคะเขาเป็นคนตัวสั้นขายาวนะคะชุดแรกเนี่ยเขาใส่เสื้อแล้วมีเข็มขัดสีดำมานะคะซึ่งมีพี่น้องไหมคะเข็มขัดมีถุงเท้าไงพี่น้องกันแต่พอดีพี่น้องคู่นี้เนี่ยมีอิทธิพลมากในการที่จะตัดตัวเป็นต่อนๆเป็นไหมตัวเลยสั้นอยู่แค่นี้เลยพอรูปขวาใช่ไหมรูปขวาเนี่ยเราเอาเข็มขัดออกก็เลยดูว่าโล่งขึ้นทางสะดวกขึ้นตัวก็ยาวขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่ทำคือขยับเอวคือเอวจริงเขาคือชุดทางซ้ายนี่แหละนะคะเราขยับเอวเขาลงมานิดนึงไม่ถึงกับเอวต่ำมากเพื่อปรับให้ร่างกายดูสมดุลมากขึ้นถึงตอนนี้รูปนี้ร่างกายท่อนบนกับท่อนล่างจะสมดุลกันนะคะแทนที่รูปแรกเนี่ยตัวสั้นขายาวนะคะก็คือเอาเข็มขัดออกอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครสังเกตกันคือแขนเสื้อเราพับแขนเสื้อให้เขานะคะเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเนี่ยมีเส้นบางๆระหว่างความชิลกับความสูงวัยเพราะว่าเราเห็นพ่อเราใส่เยอะไงถูกไหมคะทีนี้แค่พับแขนเสื้อค่ะทริคของพับแขนเสื้อผู้ชายนะคะอย่างน้อยให้ไม่ใช่ผู้ชายขอโทษทีทุกท่านนะคะแขนเสื้อให้สั้นขึ้นมาปิดอยู่2 ใน 3ก็คือแบ่งแขนเป็น3 ท่อนแขนเสื้อปิด2 ส่วนเปิด1 ส่วนก็คือสูตรเดิมใช่ไหมเปิดจุดบางนะคะเหมือนกันแล้วก็ท่าโพสเหมือนผู้หญิงคนเมื่อกี้เลยนะคะงั้นใครชอบโพสท่าถ่ายรูปแบบแขนแนบก็ให้นึกภาพนี้ไว้นะคะให้สาวพวกนางแบบเขาถึงชอบแบบเท้าเอวโชว์กันเพราะมันทำให้ดูเขาดูเพรียวมากกว่าแต่นางแบบเราก็ไม่พูดมากเพราะเขาก็เพรียวอยู่แล้วอะนะคะโอเคเนาะมีอีกเรื่องหนึ่งโอเคเรื่องแต่งตัวปรับรูปร่างมีคำถามไหมคะยังไม่มีนะคะคราวนี้เรื่องอันนี้ดีกว่าสนุกดีแฟชั่นกับสไตล์คิดว่าต่างกันไหมคะต่างกันต่างกันยังไงคะไม่ใช่ต่างกันยังไงดีคะแฟชั่นเปลี่ยนไปตามสมัยค่ะสไตล์เป็นของตัวเองใช่นะคะโคโค่ชาแนลเขาก็พูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าแฟชั่นมาแล้วก็ไปแต่สไตล์เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะมีวิดีโอให้ดูเหมือนกันดูกันเล่นๆนะคะเป็นวิดีโอของผู้หญิงเดี๋ยวให้สังเกตนางแบบดีๆว่าเขามีสไตล์เดียวแม้ว่าแฟชั่นเปลี่ยนไป100 ปีคนนี้มีสไตล์เดียว before you get close. I'm a special case, I'm not like the other ones. There is a reason why I'm still alone. If you want to stick around, you need to ask yourself, are you an foreign man? Can you take me as I am? Special way, but I like my whiskey on theวิดีโอนี้เป็นของโมดนะคะเขาเป็นร้านขายเสื้อผ้านะออนไลน์เขาทำมาหลายอย่าง100 ปีของแฟชั่นหญิงแฟชั่นชายชุดชั้นในชั้นนอกชุดนอนทำมาเยอะมากนะคะโอเคผู้หญิงคนนี้มีสไตล์เดียวแต่แม้แฟชั่นเปลี่ยนเป็น100 ปีนะคะสไตล์ของเขาเดี๋ยวเราจะดูต่อไปเรียกว่า creative dramatic เขาไม่เคยที่จะใส่เสื้อโตกระโปรงตัวเลยเห็นไหมคะทีแรกนึกว่าจะจบแค่เสื้อกางเกงแล้วต้องมีแจ็คเก็ตมาต้องมีแว่นบ้างมีที่เครื่องหัวมีกระเป๋าทุกอย่างเขาจะไม่จบในคราวเดียวนะสไตล์เขาเป็นแบบนี้เนาะไม่ใช่สไตล์สบายๆเสื้อตัวกางเกงตัวไม่ใช่แม้ว่ากระโปรงจะบานหุบสั้นยาวคือมันเปลี่ยนสมัยไปก็ตามนั่นคือสไตล์ของเขานะคะทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องสไตล์ให้ลองดูว่าสไตล์ไหนที่ตรงกับเราแล้วสไตล์ไหนที่ตรงกับงานที่เราจะไปสมัครด้วยนะคะสไตล์ในโลกนี้มีอยู่7สไตล์หลักๆนะคะไม่พ้นไปจากนี้แน่นอนแต่อาจจะมิกซ์กันได้หรือว่าบางโอกาสเป็นสไตล์นี้บางโอกาสเป็นอีกสไตล์หนึ่งในกาลแต่ละกาลเทศะเนาะสไตล์แรกเรียกว่าโรแมนติกค่ะสาวโรแมนติกหรือว่าหนุ่มโรแมนติกนี่ก็จะชอบเน้นที่ความฟรุ้งฟริ้งเนาะความแบบโบอย่างนี้ชอบมากลูกไม้นี่ต้องใช่ระบายอย่างเงี้ยเห็นแล้วต้องใส่ถ้าใส่กระโปรงทรงดินสอจะโอ้โหอึดอัดมากมายแบบบานๆพริ้วๆนะคะมีนิดหน่อยเนาะสีก็จะเป็นอย่างนี้สีหวานๆแล้วตัวตนเขาเองก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยถ้าเป็นผู้หญิงเนาะก็จะผมส่วนมากจะทำผมเป็นหลอดๆอะตุ๊กตาน่ารักน่ารักหน่อยนะจะมาตัดเฉียงอย่างนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแล้วผมก็จะทำสีอ่อนๆผู้ชายก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นพวกที่เขาก็จะแบบพูดเพราะๆเสียงนิ่มๆค่าขาจ้าไม่ค่อยกระโชกโคกคากอะไรเท่าไหร่นะคะเนาะโอเคอย่างนี้ถ้าเราไปสมัครงานที่คิดว่าอย่างนี้เหมาะกับงานแบบไหนคะไม่ค่อยมีเสียงตอบรับนะเพราะว่านึกไม่ออกว่าแนวนี้เหมาะกับงานแบบไหนไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าอะไรสมมุติเราเป็นคนสัมภาษณ์งานเห็นมาชุดนี้ปุ๊บแวบแรกที่คิดคือจะอึดเหรอมันจะทำงานไหวเหรอแบบนี้ผงใส่พ่อแม่เลี้ยงไว้บนหิ้งนะคะทั้งที่ความจริงเขาอาจจะอึดก็ได้มีพนักงานบัญชีคนหนึ่งโอ้โหจนช่วงปลายเดือนเขาต้องปิดบัญชีถึงตี 2 ตี 3ทุกวันนายไม่เห็นค่ะนายหมายถึงนายใหญ่เนาะที่เขาไม่ได้ทำงานด้วยกันก็นึกว่าเขาเป็นสาวน้อยคุณหนูฟุ้งฟิ้งตลอดเวลานะคะเวลาเห็นภาพเขาทีไรก็นึกแบบนั้นไม่ได้คิดว่าคนเนี้ยสามารถทำงานอยู่ถึงตี 2 ตี 3ได้แล้วก็งานละเอียดเป๊ะมากภาพลักษณ์มันไม่สื่อจริงๆนะคะยากเพราะฉะนั้นไม่ค่อยจะมีงานที่เหมาะกับแนวนี้เท่าไหร่ยกเว้นเราจะไปขายเครื่องสำอางที่เป็นเครื่องสำอางแนวนี้นะแม็กก็ไม่ใช่เนาะขายแม็กก็ไม่ได้นะคะโอเคเนาะ